รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการเรามีการตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนอกจากนั้นเรายังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากคุณพีทกันตพรหันพานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนอีกด้วยนี่ครับสำหรับคนที่เป็นโควิดแล้วหายเนี่ยอาการลองโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงครับก็จริงๆลองโควิดก็คืออาการต่อเนื่องมาจากการเป็นโควิดนะครับก็คือปัจจุบันเราอาจจะไม่เจอเชื้อโควิดแล้วแต่อาการที่เราเป็นในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยมันก็ยังอยู่มันไม่ได้หายไปถ้าเลยระยะเวลา1เดือนเนี่ยเราเลยเรียกมันว่าลองโควิดทีนี้อาการที่เราพบบ่อยๆอ่ะครับในกลุ่มคนไข้อะครับที่เรามีข้อมูลก็คือจะเป็นเรื่องของการไออาการไอเป็นอาการที่พบเยอะคือหมายความว่าหลังจากเขาหายเขาก็ยังไอต่อเนื่องมาอีกเรื่องนึงที่พบเยอะก็คือเรื่องของการเหนื่อยแล้วเจ้าหน้าที่ผมผลตรวจเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่มีใครพบเชื้อเลยก็คือไม่มีใครเป็นโควิดเลยแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเราก็ยังต้องระวังนะครับก็คือขอให้ล้างมือใส่แมสเหมือนเดิมครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับนอกจากนั้นแล้วเรายังได้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดกับทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD คนสามคนในรายการชุมทางดาวทองกับซีซั่นใหม่นะฮะรักอิสระเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่เคยดูอายุน้อยกว่าต้องเคารพผู้ใหญ่ที่โอ้โหนี่หลังจากโอ้ยเข่าเดี๋ยวพี่ต้องการอะไรจากพี่นกพี่พูดมาเลยดีๆไม่ต้องการอะไรผมแสดงความรักคุณพี่ผมลักษณะนี้ไม่ต้องห่วงทำไมสองแสนวันนี้เขามาคนเดียวเดี๋ยวถ้าเป็นวันพฤหัสเนี่ยทำไมฮะเขามาทั้งคณะอ๋อวันนั้นเขาจะยิงน้อยมาคนเดียวก็เลยอ่อนน้อมถ่อมตัวพึ่งหายจากโควิดด้วยพี่บะเขาบอกว่าเป็นโควิดแล้วหายเนี่ยมันจะสั้นลงจริงป่ะพี่ดีดิเพราะผมยาวมันจะได้สั้นลงหน่อยโอ้ไอ้สั้นเนี่ยเขาหมายถึงว่าอายุนะครับเอาละวันนี้นะฮะแชมป์ของเราทั้ง4คนนะครับเราเปลี่ยนแชมป์ใหม่ไป2คนคนแรกครับน้องตั้มแชมป์จากซีซั่นนักร้องงานเลี้ยงครับผมครับผมน้องตั้มนี่ปกติมีตั้มหนิงใช่ครับเป็นคนดูโอนะครับและคนต่อไปครับแชมป์ของเราน้องไอครับผมน้องแชมป์2สมัยซีซั่นดาวรุ่งและจุงทางเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ครับผม2สมัย2ยุคเลยนะและคนต่อไปน้องปิ่นพรชนกแข่งมาตั้งแต่ชุมทางเสียงทองเป็นซีซั่นสุดท้ายนะและต่อด้วยบัลลี่สำหรับกติกาในซีซั่นนี้นักร้องทุกคนมีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง1,100,000 บาทโดยนักร้องทุกคนที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นต้องมาขึ้นร้องเพลงหากร้องผ่านจะได้เข้าไปชนกับแชมป์หากร้องไม่ผ่านกลับบ้านทันทีโดยหากชนะแชมป์คนที่1จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทชนะคนที่2ได้เงินรางวัล 10,000 บาทชนะคนที่3ได้เงินรางวัล 20,000 บาทชนะแชมป์คนที่4ได้เงินรางวัลถึง 100,000 บาทพร้อมได้รุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองแต่หากเขาแพ้แชมป์คนไหนเงินรางวัลที่ได้มาจะถูกหักเป็นของแชมป์ครึ่งหนึ่งทันทีนอกจากนั้นในซีซั่นนี้คุณผู้ชมยังมีสิทธิ์ร่วมตัดสินผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยการโหวตให้เขาได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยเพียงส่ง SMS หรือข้อความเป็นหมายเลขที่คุณชื่นชอบตั้งแต่ CT01 ถึง CT30 แล้วส่งมาที่หมายเลข489977ค่าบริการโหวตครั้งละ3 บาทสำหรับใครที่ได้คะแนนโหวตเยอะสุดจะได้
้รับรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งมีเงินรางวัลถึง 50,000 บาทเอาล่ะสำหรับคณะกรรมการของเราในวันนี้นะคะท่านแรกนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณสมบูรณ์จุลมุสิกครับผมโทษสมพลหิมพานธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางใหญ่067432ไม่ต้องอธิบายโอนเงินบ่อยเพราะว่าเราต้องช่วยเหล่าสมาชิกนักร้องไม่สบายก็จะเชิญไปทางคุณทศพลตลกไม่สบายก็ไปหานายกโอบะนายกโอบะสมาชิกนักเพลงลูกทุ่งไม่สบายส่วนใหญ่ก็ไม่สบายทุกคนแหละครับเพราะว่าอายุเยอะรวมกันก็เกือบหมื่นปีครับสมาคมพี่ครับแต่ว่าเป็นสมาคมดั้งเดิมที่เป็นรุ่นก่อกำเนิดเกิดตั้งแต่คุณยอดรักสลักใจ30กว่าปีที่แล้วนะฮะคนต่อไปเป็นมาดามอุ๊บครับสวัสดีค่ะคนต่อไปพี่สลักจิตดวงจันทร์ครับครับผมพี่โอ๋เราพี่ตั้มสามารถทองขาวจากบิ๊กเลิฟกองรับอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับผมในการประกวดของเราต้องขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงนะครับจากบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดครับผมลิขสิทธิ์เพลงโดยพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะครับจากค่ายไผ่ร้อยก่อและบริษัท IMS Studio and Multimedia จำกัดด้วยครับคราวนี้เราจะมาดูการประกวดนะฮะครับผมการประกวดครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทกระดูกหักบนเวทีบริษัท TQMอินชลันสโปเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้100,000 บาทเหมือนเป็นเรื่องดีแล้วอยากจะมอบให้เหลือเกินแต่จริงแล้วไม่มีไอ้เกิดขึ้นยังไม่เคยมีใครใช้บริการสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราจับรายชื่อผู้ประกวดขึ้นมาเป็นหมายเลข CT26ครับจังหวัดสมุทรสาครใช่ค่ะ CT26ทำอะไรอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนจริงๆแล้วหนูเป็นช่างตัดผมชายบาร์เบอร์ชายแล้วก็เป็นนักร้องอิสระนะคะเป็นช่างตัดผมช่างตัดผมชายใช่ค่ะตัดอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะแต่ใครจะตัดผมของหนูต้องโทรจองคิวนะคะแสดงว่างานแน่นตลอดเพราะวันหนึ่งหนูตัดประมาณ30หัวเท่านั้นค่ะวันนึงเหรอชื่อร้านชื่อร้านจีจี้บาร์เบอร์ช็อปค่ะจีจี้บาร์เบอร์ช็อปคุณออกแบบชุดด้วยอะไรทำไมคนอื่นเขาเป็นผ้าสวยๆทำไมของคุณเนี่ยเป็นใช้ถุงปุ๋ยเป็นใช้ถุงกระสอบปุ๋ยค่ะมีชุดเดียวในโลกคุณแม่ออกแบบให้ค่ะอ๋อคุณแม่ออกแบบให้ก็เป็นนักร้องอิสระด้วยคุณแม่สนับสนุนออกแบบให้พี่เอ็มมีแฟนยังเป็นไงกี่คนเนี่ยหลายคนมากเลยว่าไงดีครับผัวคะไปเล่นทรงเดชไอ้นั่นเขาก็ไม่เลือกนะใครดูภายนอกไม่รู้ถึงอายุแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขผมไม่อยากพูดถึงแต่ถ้าจะให้พูดถึงจริงๆอ่ะอายุเท่าไหร่51ปีค่ะก็ดูไม่แก่นะก็สายเขียวจะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เหรอไม่ใช่สายเขียวค่ะสายอะไรครับทุกสายค่ะไม่เลือกสายเขียวสายเหลืองไปได้หมดนะสายวันนี้ผู้ประกวดท่านนี้สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับผมแหมสปอนเซอร์ผมใจถึงจริงนะทำไมสนับสนุนมาเนี่ยดูดิโอ้เป็นไงอันนี้คือแต่งมาเพื่อความสวยงามเฉพาะงานใช่ค่ะปกติอยู่บ้านไม่ได้แต่งแบบนี้ก็แต่งแบบนี้แหละค่ะเฮ้ยอยู่บ้านช่างแต่งแบบนี้เราจะมีคนเขาไปตัดผมเหี้ยหนูล้อเล่นหนูล้อเล่นคุณจะล้มแชมป์ด้วยเพลงอะไรเหมือนข้าวคอยเคียวค่ะคุณขู่แชมป์หน่อยว่าทำไมคุณใช้เพลงนี้ไม่ใช่ครูอย่างนั้นไม่ใช่หรอกเอาละเราไปดูการร้องของเธอดีกว่าคุณเอฟกับเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวเชิญเลยสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองI'm not afraid to die.
กใจอ่ะเออจริงๆนะไม่น่าเชื่อเลยนะอารมณ์เขาโอ้การร้องกับใบหน้าไม่เข้ากันเลยนะครับเขาดูแบบว่าสนุกตลกโปกฮาพอร้องปุ๊บเกิดสาระเลยเสียงมาเป็นแบบดูคณะกรรมการกังวลเลยนั่นแหละขั้นปรึกษากันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไม่ต้องขอบคุณยันไม่ให้ท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับก็อย่างที่ท่านนายกนกพูดนั่นแหละครับก็คือว่าไม่คิดว่าพี่เอฟจะร้องเพลงได้ดีขนาดนี้นะแม้จะใช้เสียง2ก็ตามคือด้วยความเสียง2นะมันก็อาจจะเก็บรายละเอียดอาจจะไม่หมดสักเท่าไหร่นะครับก็มีหวิดบ้างสูงไม่ถึงบ้างอาจจะไม่รื่นไหลทั้งหมดแต่รวมๆภาพดูแล้วนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าถ่ายทอดได้ดีนะครับแล้วก็ในการโรยเสียงเนี่ยนะฮะผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีเลยอย่างนี้ก็อย่างเลยจ้าสามลูกครึ่งมาดับอุ๊บครับส่วนที่ดีของหนูคือชุดนี้นะมันรีไซเคิลนะฮะก็ขอที่ชมว่าดีแต่มันไม่เข้ากับเนื้อเพลงเลยนะมันดูจริงๆมันเป็นเหมือนต้องเป็นเพลงตลกอ่ะเป็นเหมือนโชว์ตลกอะไรไปนะครับตรงนี้ก็ขอให้สู้ต่อไปเอาใจช่วยต่อไปแต่ชอบฮะที่แบบมีวิถีชีวิตมีรัฐสไตล์ที่แบบอยู่ต่างจังหวัดโอเคอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพูดไปแล้วนะครับต้องบอกว่าฟังเพียบร้องเพลงนี้นะคะต้องหลับตาฟังลืมตาแล้วอาจจะตกใจแต่ว่าภาพที่หลับตาฟังเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนคนละคนกับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้มันคือแบบมันคนละฟิลกันไปเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นการร้องเพลงซึ่งแบบปล่อยอารมณ์ได้แบบธรรมชาติมากอาจจะแบบไม่ได้มีความเอื้อนหรือความหวานหยอดย้อยเหมือนเจ้าของเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ฟังสบายปั้นออกมาจากอารมณ์เพลงของตัวเองนะคะไม่อยากให้ยืนตรงหน้าต่างตอนเย็นๆเหลือเกินทำไมอ่ะพี่ทำไมครับถ้าใครเดินผ่านคิดว่าจะเรียกเข้าบ้านไหมอ่ะโอ้ยพี่ได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมได้อย่างนี้แน่นอนเอาใจช่วยเลยค่ะนี่ฟังแบบลูกทุ่งนะมาฟังแบบอินดี้เป็นไงครับเป็นเสียง2ที่มีความนุ่มสลวยมันไม่กระด้างถ้าผ่านการดีไซน์ดีๆนะมันจะไปได้ดีกว่านี้สิ่งที่ขาดในวันนี้ก็คือกำลังไม่มีเสียงเนี่ยถ้าผ่านการออกกำลังแล้วมีการดีไซน์ดีๆนะมีอนาคตครับแต่จะมีอนาคตหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการให้ผ่านหรือเปล่านะฮะมีอะไรจะพูดกับกรรมการก่อนที่ท่านจะตัดสินไหมจะผ่านหรือไม่ผ่านหนูก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่คอมเมนต์หนูนะคะแต่ว่าจริงแล้วที่ทุกคนมาก็อยากจะผ่านทุกๆคนนะคะขอให้พี่องค์ผ่านให้หนูแล้วกันนะคะขอกันดื้อๆท่านผู้ชมครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับพี่องสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดสบู่เบเนตสูตร C&E Garnier Bright Compete วิตามิน C Booster Serum เครื่องปรับอากาศ Carrier Copperยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณไม่รอรีเอทหลับสบายกลิ่นกูดีมดาเวนเดอร์ CT26 Epsilon Sharp จะกลับบ้านหรือจะไปต่อช่วงหน้ามาชมตอนนี้พักสักครู่ชมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับพี่องถ้าเกิดว่าให้ไปสู้อีกรอบนั้นสู้ไหวไหมพี่ไหวค่ะอ้าวให้เข้าไปเลยกระโถนสู้เว้ยต้องมาดูกันว่าเราจะเลือกแชมป์หมายเลขอะไรครับเบอร์หนึ่งค่ะอยากร้องกับใครจริงๆแล้วหนูอยากใครก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอยากร้องกับน้องกุ้งแต่น้องกุ้งก็ติดโควิดหนูจะดูดปากน้องกุ้งสักครั้งหนึ่งเอาเขาให้สู้เป็นใครหนึ่งสองสามน้องไอ้ครับผมแล้วไอ้มา
พิทยารัตน์สันสอนนะครับผมสวัสดีค่ะเป็นสาวแล้วถ้าใครอยากเห็นผลงานของน้องไอซ์นะฮะไปดูรายการชุมทางย้อนหลังทาง YouTube นะฮะเราจะมีแบ่งคลิปน้องไอซ์เอาไว้ว่าประวัติการร้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน้องไอซ์ตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ A-BAC ค่ะตอนมานี่เป็นชุดมัธยมใช่ไหมมัธยมปลายค่ะมัธยมปลายคุณตรงๆเลยนะหนูกลัวน้องไอมากที่สุดเลยหนูนั่งคุยกับน้องๆไม่อยากเจอเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเขาน้องเขาเป็นเสียงที่เพราะจริงๆเป็นผู้หญิงที่เสียงเพราะมากเป็นหมอทำขวัญนาคอยู่โอ้ยรู้ด้วยเฮ้ยเป็นหมอทำขวัญจริงป่ะจริงค่ะจริงอย่างคุณไม่ควรจะกลัวหมอทำขวัญคุณกลัวจะหมอผีมากกว่านะครับหมอผีมากกว่านะครับขับประกวดล้อเล่นน่ะเอาละคุณจะเอาเพลงอะไรไปสู้น้องเอฟในเมื่อชนกับน้องไอซ์แล้วร้อยทั้งร้อยแล้วกันขอเป็นน้ำตาสีม่วงค่ะผิดด้วยหรือที่ฉันเกิดมาเป็นชายผู้มีหัวใจปรารถนาไม้ป่าเดียวกันร่างเป็นชายใจเป็นหญิงเรื่องจริงที่มันผูกพันทุกคนเรียกขานฉันว่ากระเทยเป็นกระเทยไม่เคยมีใครเข้าใจหาเลี้ยงผู้ชายใช่วางแค่นอนกบเกยให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างขัดใจก็ยังไม่เคยแต่กระเทยหรือจะเทียบกับนางชนีพวกผู้ชายพูดดีก็ตอนหวังได้ไอ้พวกผู้ชายพูดร้ายก็ตอนจะหนีให้เงินเขาแต่เขาเอาไปปรนเปรอสิหนีโง่สิ้นดีมันพูดกันลับหลังโลกสีม่วงใบนี้ก็ยังสีเดิมเพียงแต่ยังเสริมความปวดร้าวเข้ามาประดังสิ่งที่เห็นในวันนี้น้ำตากระเทยไหลหลั่งแต่ยังหวังว่ากระเทยจะดิ้นตายสิ่งที่เห็นกระเทยไหลหลั่งแต่อย่าหวังว่ากระเทยจะดิ้นตายโอ้ผมร้องเพลงนี้ตื่นเต้นเลยสิตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยขึ้นมาใจคอไม่ดีเลยแต่ไม่รู้แล้วครับแชมป์จะต้องมาต่อสู้และปกป้องแชมป์ครับน้องไอซ์ครับน้องไอซ์ครับคุณจะต้องปกป้องตำแหน่งช้างเพลงแรกพี่เขาแบบมาเศร้าๆแล้วใช่ไหมหนูอยากมาสนุกบ้างค่ะเพลงอะไรดีครับคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะดูกันนะฮะว่าแชมป์จะปกป้องแชมป์ได้หรือเปล่านะครับฉันก็ยังอาวรก่อนหลับก่อนนอน
ครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงเขาร้องเป็นไงยังถามหนูอีกเหรอคะท่านนายกครับครับสำหรับพีเอฟนะฮะน้ำตาสีม่วงนะครับออกเป็นสไตล์ของตัวเองเสียงผู้ชายเต็มๆแต่ว่าคำเนี่ยล้วงอาจจะไม่ลึกพอนะขึ้นมามีแกว่งนะครับส่วนน้องไอ้นี่สิทธิ์เอกของหมอมะลินี่รู้จักดีโอ้โหนี่รู้จักแสดงว่ารู้จักแสดงว่าคุณเนี่ยดังอยู่ในยุทธจักรของหมอทำขวัญนะหมอขวัญต้องรู้จักนะฮะ เสียงเขาเพราะอยู่แล้วร้องเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายนี่เสียงเขาก็มาเต็มเลยนะครับก็เป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วเนาะก็เอาใจช่วยทั้งคู่นะฮะสุดยอดครับขอบคุณค่ะเพลงนี้ก็เข้าทางคุณเอฟนะครับก็สีหน้าอารมณ์แววตาการแสดงออกดีขึ้นแต่ถ้าเพิ่มอีกนิดก็จะดีนะครับนะฮะส่วนน้องไอซ์ชื่นชมครับเพราะว่าเพลงนี้ทั้งร้องทั้งเต้นด้วยก็สนุกฮะเอาอยู่ฮะก็ขอเป็นแฟนคลับอีกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เอฟร้องเพลงน้ำตาสีม่วง มันเหมือนแบบเพียงของขาดอยู่อะมันยังกึกกึกกักอยู่อะมันยังแบบมันยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะฮะแต่อารมณ์เพลงพี่ดีอยู่แล้วก็จะมีสะดุดท่อนแรกที่ขึ้นมาก็คือพิดด้วยเรือที่ฉันเกิดมาเป็นชายพี่กระเพียนละคำนี้พี่เพี้ยนเลยนะฮะแล้วก็พอได้แข่งคู่แข่งเจอคู่แข่งเข้าไปมันมีความรู้สึกใจมันเสียใช่ค่ะกดดันมากเลยเจอน้องไอซ์โอ้ยอย่าไปกดดันเลยค่ะผมเริ่มกดดันก็ต้องบอกว่าน้องไอซ์ก็มีแผลเหมือนกันเพราะว่าอันนั้นเขามั่นใจการร้องเพลงเขาเรียกว่าการร้องเพลงเร็วเนี่ยร้องได้สนุกได้แต่บางทีถ้าเกิดว่าคำไม่ชัดเนี่ยก็ประมาทได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเพี้ยนมีแกว่งอาจจะเป็นเพราะเต้นแล้วเหนื่อยมันก็เลยแบบมีสะดุดบ้างเล็กน้อยเอาใจช่วยทั้งคู่เลยค่ะ